สวัสดีเนี่ยโลเท่าไหร่เนี่ย25โอ้โหเลิศใหญ่กว่าหน้าฉันดิมะนาวเหลืองมีไหมเธอมีแต่มะนาวเขียวอุ๊ยตายครึ่งกิโล35เออฟักทองญี่ปุ่นเธอก็โอเคอยู่นะเนี่ย80หรอนี่มะม่วงอะไรเนี่ยเขียวเลยนะเขียวมันดูน่ากินอ่ะ30บาทได้มะม่วงถึง3ลูกเบลอเบลออ้าวนี่ไงตายแล้วเลมอนที่ฉันตามหาขอโทษนะเธอมีขายทุกวันเหรอถ้าบางวันโชคดีก็มีค่ะไม่ได้มีทุกวันใช่ค่ะแล้วคนเขาก็ไม่ค่อยจะซื้อเท่าไหร่ใช่ไหมอ๋อเหรอถ้าขายแพงไหมเนี่ยโลละ35ค่ะทำไมถูกจังเลยอะโลละ35มีหมดนี่ฉันเหมาหมดเลยนะได้ค่ะจะลองช่างนะฉันเอาหมดนี่เลยได้ค่ะได้ค่ะเลมอนโลพอดีเลยเหรอโอเคค่ะเอามาเลยไปเรามีเลมอนเราไปทำอะไรดื่มกันดีกว่าไปเพื่อให้คลายร้อนมีเคล็ดลับจากมะนาวเหลืองมาฝากคุณผู้ชมด้วยแหละป้าฉันเอาน้ำแข็ง2แก้วนะแล้วก็ขอชาใส่น้ำตาลไม่ต้องหวานมากผสมน้ำอุ่นๆหรือน้ำเปล่าเรียบร้อยนะ1ถุงโซดา1น้ำแดงผสมน้ำเปล่า1ค่ะป้าไม่ต้องถอนก็ได้ค่ะอยากรู้ว่าจะทำอะไรกินต้องตามมาขออนุญาตคุณผู้ชมถอดแมสออกนะนี่ถุงเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ใช้เราไม่เอาไปทิ้งเอาล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรามีน้ำแข็ง2แก้วเราก็สามารถจะทำให้มันดูมีสีสันได้จะเริ่มต้นด้วยการมะนาวอันนี้เป็นชามะนาวอันนี้สำหรับคุณผู้ชมนะคะชามะนาวยำบ่ายค่ะสำหรับแก้วนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่โซดาท็อปปิ้งนิดเดียวโอ้ยสีสวยอ่ะน่ากินมากเลยน้ำแดงโซดามะนาวยามบ่ายชื่นใจชื่นใจคุณผู้ชมทำกินเองนะอย่าหวานมากสวไม่กินหวานเพื่อสุขภาพน้ำตาลนิดหน่อยสดชื่นค่ะร้านมีแรงทำขนมมีฉันยังมีมะนาวเหลืออยู่นะเดี๋ยวเราไปทำเลมอนเคิร์ดกันอยากกินมากเลยไปดูกันเสน่ห์ของมะนาวเนี่ยเลมอนเนี่ยโดยเฉพาะมะนาวเหลืองเนี่ยคือกลิ่นมันหอมคุณรู้ไหมเลมอนเคิร์ดเนี่ยถ้าไม่นั่งตามร้านอาหารใหญ่หรือไปโรงแรมหรูๆเขาไม่มีการเสิร์ฟนั้นเลมอนเคิร์ดอะเลมอนเคิร์ดเนี่ยถ้าไม่มีฝีมือจริงแล้วทำกันไม่ได้หรอกจะบอกให้เนี่ยถ้าขายนะตราน้องยิ่งโอ้ยรับออเดอร์ออนไลน์ส่งกับมือเป็นระวิงเชียวอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูซี่โครงหมูเปรี้ยวหวานมาฝากกันค่ะวิธีทำซี่โครงหมูเปรี้ยวหวานใส่ซี่โครงหมูลงในภาชนะ
ตามด้วยน้ำสับปะรดน้ำมันผสมตรามรกตไลท์เคล้าผสมให้เข้ากันหมักพักไว้30นาทีเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำซี่โครงหมูที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ซี่โครงหมูที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสมะเขือเทศซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันใส่หอมหัวใหญ่พริกฝรั่ง3สีสับปะรดแตงกวามะเขือเทศซี่โครงหมูที่ทอดเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟค่ะตักใส่ภาชนะโรยด้วยต้นหอมซอยงาขาวคั่วแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูซี่โครงหมูเปรี้ยวหวานลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดเชียงรายกับร้านแบร์เฮาส์คาเฟ่หลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านแบร์เฮาส์คาเฟ่จะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอวรวรรณกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณพอใจค่ะสวัสดีค่ะคุณพอใจแนะนำร้านของตัวเองหน่อยสิคะคุณพอใจแนะนำเลยค่ะได้ค่ะร้านเราชื่อแบร์เฮาส์คาเฟ่นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านพามีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะร้านเราเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 9:00 นถึง 18:00 นค่ะให้บริการทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ที่พักด้วยนะคะจะเป็นอาหารแนวอาหารชนเผ่าอาขาค่ะถ้าเด็ดๆที่ทุกคนมาถึงก็ต้องสั่งก็ต้องเป็นพวกหมูสมุนไพรอาขาหรือว่าที่หลายๆท่านรู้จักกันในชื่อของหมูผัดรากชูอะค่ะหมูผัดสมุนไพรของคุณเป็นยังไงคะเรียกเน้นใส่ทั้งผงปรุงรสนะคะเรียกเน้นใส่ซีอิ๊วขาวอีกอะไรอย่างเงี้ยเล่าซิเป็นยังไงก็จะใช้ตัวหมูสันคอเนี่ยแหละค่ะเอามาผัดกับรากชูพริกขิงตะไคร้แล้วก็ต้นหอมผักชีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปรุงรสเพิ่มด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็รสดีอ่ะค่ะเวลากินต้องกินกับอะไรไหมคะกินกับผักสดหรือกินอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าตัวหมูสมุนไพรไม่ค่ะจะกินเพียวๆค่ะกำลังคิดอยู่ว่ามีสมุนไพรเพราะฉะนั้นถ้าการใช้สมุนไพรเข้ามาเนี่ยมันน่าจะช่วยกันลดการใช้เครื่องปรุงรสได้ดีกว่าไหมคะอาจารย์อาจารย์นิ้งสับไม่ได้เข้าข้างร้านอาหารนะคะถ้าจืดเป็นเกินไปเขาก็ไม่สั่งเครื่องดื่มเครื่องดื่มมันเป็นตัวมีกำไรไม่เป็นไรค่ะอาจารย์นิ้งสับรบกวนอย่างนี้นะคะว่าถ้าคุณขายสัดส่วนเท่าเดิมคนก็จะกินโซเดียมแล้วก็ผงชูรสเยอะอาจารย์แนะนำให้คุณใส่สมุนไพรเพิ่มมันก็อาจจะช่วยทำให้เกิดความรู้สึกว่าเขาได้กินสมุนไพรมากขึ้นหมูผัดสมุนไพรจานนี้ลดลงไปถึง 30% เราก็ดีใจแล้วล่ะค่ะอีกอย่างนึงนะคะนอกจากสมุนไพรที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดแล้วนะคะคือสมุนไพรนั้นจะช่วยเพิ่มรสแล้วเนี่ยกลิ่นของมันเนี่ยเหมือนที่รากผักชีหรือต่างๆเนี่ยมันจะมีอโรมาความอโรมาจะทำให้ต่อมรับรสเนี่ยทำงานดีขึ้นโดยที่เราจะใช้เครื่องปรุงรสได้น้อยลงไปได้เยอะเลยค่ะ 10-20% ได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเราใช้หมูสดนะคะไม่ใช้หมูแช่แข็งนะคะเอามาทำเนี่ยความหวานของเนื้อหมูเนี่ยก็จะทำให้เราใช้เครื่องปรุงรสได้น้อยลงแล้วก็จะอร่อยมากขึ้นด้วยค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คงไม่มีอะไรนะคะอยากจะเรียนคุณว่ายังไงก็ขอให้ทำอาหารให้อร่อยๆเป็นที่ถูกใจแต่ไม่ต้องใส่รสเค็มจนเกินไปอาจารย์ยิ่งศักดิ์ฝากนะคะแล้วก็อยากจะขอขอบคุณนะคะที่ร้านแบร์เฮาส์คาเฟ่จังหวัดเชียงรายให้ความร่วมมือกับโครงการของเราขอให้คุณขายอาหารในตำรับที่ไม่ทำลายสุขภาพแบบนี้แล้วก็พยายามปรับเมนูอื่นๆใส่ไปด้วยนะคะได้ค่ะอาจารย์หมออวยพรท่านหน่อยดูให้คุณขายดีเฮงๆค่ะขอบคุณที่ใส่ใจสุขภาพของประชาชนนะคะ
ที่จะสนใจที่จะร่วมโครงการของเราค่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะขายดีขายดีค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะเมนูหมูผัดสมุนไพรปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่690มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่477มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 31% เมนูลาบหมูอาข่าปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1671มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่952มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 43%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCDนะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสบอลุส